ครับ recording นะครับอันนี้นะครับที่ติดค้างไว้เรื่องการหาเส้นขอบนะครับที่เป็นตัวอย่างของเราในสไลด์เมื่อสักครู่นี้จะมีพวกซอเบลลาปาเซียนกับแคนดี้เอ็ดใช่ไหมฮะตัวลาปาเซียนขอไปตัวซอเบลผมไม่ค่อยได้ใช้ต้องขออภัยด้วยตัวซอเบลเนี่ยเหมือนจะต้องการรับพารามิเตอร์ที่มันเซตเยอะกว่าปกติแต่ว่ามันมีข้อดีข้อเสียของมันอยู่เนาะสิ่งที่ผมชมวันนี้ก็คือจะเป็นของตัวอะไรนะCandyEdge นะครับซึ่ง CandyEdge จะรับพารามิเตอร์น้อยกว่านะครับแต่ว่าDetect เส้นเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราใช้ CandyEdge เนี่ยเพราะว่าตัว CandyEdge เนี่ยจะค่อนข้างDetect เส้นได้ตั้งแต่เส้นตรงถึงเส้นโค้งเลยแต่ว่าภาพที่คุณจะต้องใช้เนี่ยจะต้องมีคอนทราสต์ที่ดีหน่อยนะครับเช่นตัวอย่างตัวนี้นะครับโค้ดทางซ้ายนะครับแล้วเอาพุททางขวานะครับอันนี้เป็นรูปผมอยู่เนาะคุณจะพบว่าหน้าผมไม่ค่อยโชว์ดีเทลเยอะเท่าไหร่นะครับต้องเป็นแบบเส้นที่มีคอนทราสต์เยอะตัวนี้เนี่ยภาพที่ใช้ต้นฉบับจะเป็น grayscale เนาะต้องแปลงเป็น grayscale ก่อนนะฮะพารามิเตอร์2ตัวตัวนี้นะครับจะเป็นไซส์ของการทำ edge detection นะครับผมใช้เป็น100กับ200นะฮะเซตค่าตรงนี้เปลี่ยนแปลงได้ค่าตรงนี้เปลี่ยนแปลงได้ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะตอนนี้ภาพของผมต้องการดีเทลมากกว่านี้สิ่งที่ผมจะทำได้นะครับที่เคยสอนไปนะฮะให้คุณลองเพิ่มคำสั่ง equalize histogramนะที่บรรทัดที่9ที่ผมคอมเมนต์ไว้เนี่ยนะเดี๋ยวผมลองเปิดดูเปรียบเทียบกันอันนี้แบบยังไม่เปิดการทำฮิสโตแกรมนะยังไม่เปิดการทำฮิสโตแกรมจะเห็นว่าหน้าผมไม่ค่อยมีดีเทลเท่าไหร่แล้วตัวบอดี้จะไม่เห็นเส้นเสื้อข้างในเนาะอ่ะทีนี้ปิดไปก่อนนะครับทีนี้เราลองมาเปิดฮิสโตแกรมให้มันทำการกระจายฮิสโตแกรมก่อนเพราะเราจำได้แล้วใช่ไหมว่าถ้าเกิดเรามีภาพเกรย์สเกลแล้วเอาไปออโต้ฮิสโตแกรมมันควรจะต้องได้คอนทราสต์ที่ดีขึ้นนะครับควรจะได้คอนทราสต์ที่ดีขึ้นพอเปิดฮิสโตแกรมปุ๊บแล้วลองรันดูเปรียบเทียบกับเมื่อสักครู่นี้คุณจะพบว่าหน้าผมดีเทลจะเยอะขึ้นเห็นไหมฮะหน้าผมดีเทลจะเยอะขึ้นเนาะจะเห็นตาจะเห็นเส้นแล้วตัวเสื้อบางทีเห็นเส้นขอบเสื้อด้วยนะฮะเนี่ยเห็นเส้นขอบเสื้อด้วยเห็นเส้นขอบเสื้อด้วยซึ่งดีเทลจะเยอะขึ้นแต่คุณจะพบว่าสิ่งที่แลกมาก็คือมันจะเริ่มมีนอยส์นะบริเวณนี้เนาะบริเวณนี้จะเริ่มมีนอยส์ดีดเข้ามานะครับซึ่งกรณีนี้คุณอาจจะต้องทำการเบลอก่อนหรืออาจจะต้องทำตัดทำอะไรนะทำเทรชโชลดิ้งอะไรบางอย่างออกไปก่อนแล้วค่อยหาเส้นอีกทีหนึ่งซึ่งก็ค่อยว่ากันดังนั้นนะฮะตัวการทำ image processing เนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับขั้นตอนที่คุณเลือกว่าคุณจะทำอะไรก่อนอะไรหลังแล้วการทำ process บางอย่างมันจำเป็นไหมหรือถ้าจำเป็นจะต้องทำมากน้อยแค่ไหนนะทำเป็นขั้นตอนเป็น process ไปเรื่อยๆนะเป็นแบบนี้โอเคงั้นอันนี้พอนะผมสต็อปอันนี้การหาเส้นขอบนะครับกลับเข้ามาของเราถัดไปในส่วนของข้อสรุปของการทำ High Cascade ก่อนนะครับ High Cascade ก่อนตัวการทำ Cascade Classifier นะครับปึ๊บสิ่งที่เราทำกันมานะครับมันมีลิมิตอยู่นะครับตามที่เราได้เล่นกันไปเมื่อสักครู่นี้หลายๆคนเริ่มเห็นข้อจำกัดของ High Cascade แล้วเนาะ High Cascade นะครับมันจะโดยเฉพาะกับตัว data set ของมันเนาะตัว hard cascade ข้อแรก detect can to be the most effective for frontal image of the face นะข้อนี้หมายความว่าไอตัวฟีเจอร์ cascade ที่คุณโหลดมานะครับมันจะใช้ได้เฉพาะฟีเจอร์ที่คุณเทรนมาเท่านั้นและที่เทรนมาอย่างที่ตัวอย่างเนี้ยจะเป็น face front face นะครับเป็น front เป็นรูปหน้าตรงถ้าหน้าคุณเอียงหรือหน้าคุณโดนบังฟีเจอร์ไม่ครบมันเซนซิทีฟมันก็อาจจะไม่เจอหรือแม้กระทั่งหน้าคุณใหญ่เกินไปเกินกว่าไอ้ตัวไซส์ของตัวสเกลมันก็ไม่เจอเหมือนกันดังนั้นข้อนี้นะครับถ้าเกิดหน้าคุณครบแต่ว่าหน้าคุณแค่สเกลใหญ่คุณอาจจะไปปรับไอ้ตัวสเกลที่ตอนที่คุณเรียกมัลติสเกลแล้วมีค่าเป็น 0.1 หรืออะไรพวกนี้ตรงค่าด้านหลังนะสามารถปรับได้เนาะลองปรับดูเพื่อขยายหรือหดสเกลว่าเวลาดีเทคเนี่ยให้ดีเทคสเกลเท่าไหร่แต่ถ้าเผื่อคุณไปเจอภาพที่แบบหน้าโดนบังหน้าใส่แว่นสมมติหน้าใส่แว่นคุณจะต้องไปโหลดเอาไอ้ตัว detect ที่เป็นeye glass มาแทนนะซึ่งอันนั้นเขาเทรนเป็นแบบใส่แว่นมาแต่ถ้าในกรณีที่เลวร้ายที่สุดคุณไปเจอหน้าหันข้างแล้วคุณอยากจะ detect หน้าหันข้าง hard cascade ไม่ได้เทรนมาแบบนั้นคุณจะต้องไปเทรน hard cascade เองซึ่งถ้าอย่างนั้นมันค่อนข้างยุ่งยากนะค่อนข้างยุ่งยากเพราะอะไรเพราะว่า1ตัว hard cascade นะฮะจะค่อนข้างที่จะอันตรายมันเป็นเฟลโพซิทีฟเยอะมากบางทีมันเจอเขาเรียกว่าไงนะ
ภาพบางภาพไม่มีหน้าคนอยู่ในนั้นแต่ฟิลเตอร์ของ High Package ไปสไลด์แล้วไปเจอฟีเจอร์แล้วบวกแล้วเกินเทรชโฮลด์ที่มันจะนับเจอพอดีอ่ะมันก็อาจจะเจอหน้าผีได้นะครับกรณีที่คุณเจอรายการคนล่าท้าผีเมื่อก่อนหน้านี้ที่มันมีการเอาคอมพิวเตอร์ไปตรวจจับดีเทคผีมีใครเคยดูไหมเอาคอมพิวเตอร์ไปตรวจจับดีเทคผีอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเอาเฟลโพซิทีฟที่เกิดขึ้นจากเออร์เลอร์ของอัลกอริทึมอ่ะไปดีเทคภาพอากาศหรือภาพนอยส์บางอย่างแล้วตัวไฮแคสเคดหรือตัวดีเทคชันบางอย่างมันไปเจอค่าที่มันพีคพอดีแต่มันไม่ใช่คนอ่ะมันเป็นฟีเจอร์ที่มันแบบแยกอยู่เช่นแบบมันเหมือนกับเอาหน้าเอาตาไปแปะตรงนู้นเอาปากไปแปะตรงนี้คือไม่ใช่หน้าคนแต่มันเป็นฟีเจอร์อะไรอยู่ตรงนั้นแล้วพอมันไปสไลด์มันไปบวกกันแล้วได้จับค่าที่มันสนใจพอดีมันก็อาจจะเจอดีเทคดังนั้นไอ้ที่ดีเทคเจอผีเจออะไรพวกนี้วิญญาณอะไรพวกนี้มันคือเฟลโพซิทีฟดังนั้นในเชิงวิทยาศาสตร์แล้วนะครับตัวเฟลโพซิทีฟเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ทำให้เราจะต้องมากรองตัวภาพอินพุตของเราก่อนว่าข้อมูลไหนเนี่ยที่มันมีนอยส์หรือข้อมูลไหนที่มันมีข้อมูลฟีเจอร์ที่อาจจะล่อลวงให้ฮาร์ดแคสเซ็ตของเราดีเทคพลาดก็ต้องเอาออกไปก่อนนะหรือถ้าออกไม่ได้เนี่ยก็ต้องไปดูว่าตัวอิมเมจที่เราได้มาเนี่ยเราควบคุม environment ได้หรือไม่ส่วนใหญ่ในกรณีที่เราใช้ hard cascade เนี่ยจะเป็นกรณีที่เราสามารถคุมภาพ input ได้ระดับหนึ่งเช่นคุมระดับแสงได้คุมมุมกล้องได้คุมหน้าของโพสของหน้าคนเนี่ยให้เดินมาหน้าตรงให้ได้ถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยเราใช้ hard cascade แล้วโอเคแต่ถ้าผู้บอกคุณบอกว่าคุณไม่สามารถที่จะคัดกรองได้ว่าแบบบางทีคนเดินสไลด์มาแบบเนี้ยผ่านหน้ากล้องนะหรือบางทีภาพมันมืดสว่างมืดสว่างมืดสว่างส่วนใหญ่เราจะไม่ใช้ hard case เพราะว่ามันเฟลโพซิทีฟต่อมันเซนซิทีฟต่อ noise มากๆนะครับต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในภาพนะข้อถัดมาคุณจะพบว่าตัว hard case นะกระบวนการทำงานที่ผมพูดไปอ่ะมันจะคล้ายๆกับ CNN หรือ convolutional neural network basic เหมือนกันเลยนะครับตัวฟิลเตอร์ของ hard case มันคือตัว kernel ที่อยู่ใน CNN นะครับเป็นแนวคิดเดียวกันกระบวนการเดียวกันแต่ว่าตัว convolutional neural network เนี่ยจะ general กว่าดังนั้นถ้าเกิดมองตามภาพรวมนี้ทั้งหมดว่าถ้าเกิดคุณไปเจอภาพใหม่ๆหรือภาพที่ไม่เคยเทรนมาก่อนใน high cascade ไม่มี CV ให้ใช้ใน CV ไม่เคยเตรียมไปเจอภาพแบบแปลกๆหรือแม้กระทั่งมันเหมือน neural network งั้นเราก็ใช้ neural network ไปเลยไม่ดีกว่าเหรอคำตอบคือใช่ครับถ้าเกิดในกรณีที่คุณมีโจทย์ที่ไม่เคยมีใน high cascade มาก่อนเป็นโจทย์ที่ input มีความไม่แน่นอนสูงหรือเป็นโจทย์ที่มันมีความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้แล้วคุณต้องการที่จะต้องเทรน dataset ใหม่ๆตลอดเวลาการที่คุณไปใช้ neural network ที่เป็น CNN อาจจะเหมาะสมกว่านะครับในหลายๆกรณีแต่ในกรณีหลายๆกรณีใช้ hard cascade ก็เพียงพออันนี้คุณจะต้องชั่งน้ำหนักอย่างที่บอกก็คือตัว hard cascade ตัวมันเล็กกว่า CNN เพราะตัว CNN ตัวนึงที่คุณใช้อย่างน้อยก็ประมาณ10กว่าเมกแล้วล่ะถ้าคุณต้องโหลดนะคือไฟล์มันจะใหญ่แล้วก็บางทีคุณอาจจะได้ข้อมูลหรือตัว dataset ที่มันไม่ตรงกับประเด็นของคุณส่วนใหญ่ถ้าคุณจะไปใช้ neural network คือคุณมี dataset ของตัวเองแล้วคุณต้องเทรน network ของตัวเองกับ dataset ตัวเองมากกว่าถึงจะใช้งาน neural network แต่ถ้าคุณไม่ได้ใช้งาน neural network ของตัวเองหรือไม่ได้เทรน dataset ตัวเองนะฮะส่วนใหญ่ก็จะใช้ OpenCV เนี่ยแหละใส่เข้าไปจะเป็นแบบนั้นนะครับดังนั้นนี่คือลิงก์2 exercise ที่2นะก็คือ2ไอ้ภาพเมื่อกี้แหละที่ทํา detect high cascade นะครับตัว high cascade เนี่ยใช้มาหลาย10ปีแล้วอย่างน้อยก็20ปีหลังจากที่มันตีเปเปอร์ออกมานะครับซึ่งใช้งานได้ค่อนข้างสะดวกเวลาที่คุณใช้งานอะไรนะไอ้กล้องที่ดีเทคอุณหภูมิของคนก่อนเข้าห้างแล้วตีกรอบเป็นคุณอ่ะอันนั้นอ่ะส่วนหลายๆเกือบครึ่งใช้ hard cascade ไม่ได้ใช้ neural network นะครับก็ใช้ได้สะดวกเพราะว่าหน้ามันหน้าตรงอยู่แล้วนะถ้าคุณ control environment ได้นะก็ถือว่าเป็นอีกอัลกอริทึมนึงที่ไวกว่า CNN นะถือว่าไวกว่าตอนนี้แหละนะไคลแม็กของคลาสนี้แล้วนะครับตอนนี้เราเวลาอยู่ที่14:50 น.นะครับเหลือเวลาอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะเข้ามาในส่วนของหัวข้อการทำ Deep Neural Module นะครับนะโอเคก่อนที่จะไป Deep Neural Module มีโค้ดตัวไหนที่คุณอยากได้แล้วผมยังไม่ได้ให้ไหมครับมีไหมหรือได้เกือบหมดแล้วเนาะได้เกือบหมดแล้วโอเคงั้นผมเข้าเนื้อหาของ Deep Neural Module เลยนะฮะในห้องนี้มีใครเคยใช้ TensorFlow ก่อนไหม TensorFlow มีใครเคยใช้ PyTorch มีใครเคยเล่น Deep Neural Network
มีใครเข้าคลาสเมื่อวานนี้บ้างของห้องนู้นห้องอะไรนะคอมพิวเตอร์วิชั่นแมชชีนวิชั่นมีนะคาบนู้นเขาพูดถึงคลาสนี้ว่าจะมีการสอนดิจิทัลโมดูลนะครับแต่ว่าไม่ได้มีการเทรนมีการใช้งานตัวโยโลครับคาบเมื่อวานจะมีการใช้งานโยโลวันนี้นะครับผมจะมาพูดอธิบายดีลึกขึ้นถึงโมดูล DNN ใน OpenCV ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันมีวิธีการแนวคิดการใช้งานอย่างไรนะครับผมตัว DN โมดูลนะครับจะเป็นเขาเรียกว่ายังไงดีตัว OpenCV เองเมื่อก่อนไม่ใช่ตัว Deep Neural Network ส่วนใหญ่นะครับตัวปกติของ OpenCV จะเป็นการใช้งานบน Image Processing ตามปกตินะแต่เนื่องด้วยความฮอตฮิตของไอ้ Deep Neural Network นะครับทำให้ OpenCV นั้นมันจะต้องถูกนะครับเพิ่มฟีเจอร์ในส่วนของการใช้งาน Deep Neural Network เข้ามาด้วยนะครับด้วยกรณีใดๆก็แล้วแต่ตอนนี้เรามี Neural Network ใช้ได้ใน OpenCV ซึ่งข้อดีของมันก็คือ1ตัว OpenCV Deep Neural Module นะครับจะเป็นเซลฟ์คอนเทนที่ถูก implement ในภาษา C หมายความว่ามันจะเร็วนะเร็วกว่า Python ในบางในหลายๆกรณีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ Python ก็เร็วแล้วเนาะถ้าเกิดคุณไปใช้พวกไอ้ TensorFlow หรือ PyTorch นะครับสิ่งที่คุณจะต้องระวังก็คือโหมดในการใช้งานของ Deep Neural Module ของ OpenCV เนี่ยจะใช้ในงานในโหมดของ Inference Mode อย่างเดียวเท่านั้น Inference Mode เนี่ยมันคือโหมดของการใช้งาน Deep Neural Network ถ้าเราพูดถึงตัว Deep Neural Module ทั่วไปเช่น TensorFlow PyTorch มันจะมีโหมดการ Training และโหมด Inference โหมด Training คือการเทรน AI ให้มันฉลาดขึ้นแต่การ inference คือการใช้งาน AI ที่เทรนมาแล้วกับข้อมูลจริงๆคือการใช้งานอย่างเดียวไม่มีการเทรนเพิ่มนะครับดังนั้น inference mode only หมายความว่าใช้งานเทรนไม่ได้นะใช้งานได้อย่างเดียวนะนั่นหมายความว่าคุณจะต้องมีโมเดลที่มันเทรนมาแล้วพร้อมสำหรับการใช้งานนี่คือข้อที่1 นะครับข้อที่2นะครับ DN module ของตัว OpenCV นะครับสามารถรองรับตัว library ที่เป็นมาตรฐานตอนนี้แน่ๆเลย Cafe TensorFlow PyTorch Darknet ONNS รองรับได้หมดณปัจจุบันถ้าคุณไปหาโมเดลจากอินเทอร์เน็ตมานะครับถ้าเผื่อมันทำเขียนด้วยหรือสร้างด้วยตัวไลบรารีทั้ง5ตัวนี้โหลดได้ในตัว OpenCV แน่ๆแต่จะโหลดได้ท่าไหนนี่อีกเรื่องนะถัดมานะครับตัว OpenCV นะรองรับตัวเลเยอร์หรือโมดูลอยู่ระดับนึงคือไม่ได้รองรับแบบไดนามิกนั่นหมายความว่าไซส์ที่คุณโหลดเข้ามาได้เนี่ยมันจะมีไซส์จำกัดอยู่ประมาณหนึ่งนะครับซึ่งไอ้ตัวนี้ผมไม่พูดถึงแล้วกันเพราะว่าตัวเลขน่าจะเปลี่ยนตัวนี้ผมอาจจะต้องลบออกในบรรทัดที่3นะครับเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าปัจจุบันตัวเลขตัวนี้ถูกเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนมันควรจะต้องขึ้นอยู่กับโมเดลที่คุณโหลดเข้ามาเนาะจะเป็นแบบนั้นแต่นะครับแต่ข้อที่4ตัว OpenCV สามารถซัพพอร์ตทูโลจีของตัวเน็ตเวิร์กได้หลายรูปแบบเช่นการทำ Image Classification ถ้าเมื่อวานนี้น่าจะเห็นเนาะรูปหรือ1รูปดีเทคว่ารูปนั้นเป็นรูปของอะไรทั้งรูปหรือแม้กระทั่งการทำ object detection ใน1รูปมี object อะไรอยู่ในนั้นบ้างคือการทำ object detection การทำ semantic segmentation คือการหาเส้นขอบของวัตถุว่าในวัตถุในรูปนั้นมีขอบเขตอย่างไรบ้างนั่นคือ semantic segmentation instant segmentation ก็เหมือนกันนะครับ post estimation การหาท่าทางของมนุษย์หรือหาท่าทางของการออกท่าทางก็ได้เหมือนกันface recognition style transfer ทำได้เกือบหมดเลยที่มันที่คุณอยากจะใช้งานส่วนใหญ่ค่าดังๆที่เกิดใน deep neural นะครับคุณสามารถใช้ได้หมดนะครับวันนี้เราจะมาโฟกัสถึงเรื่องการทำ object detection ด้วย DNN นะครับเมื่อวานคุณใช้ YOLO นะครับถ้าคุณเข้าคุณใช้ YOLO วันนี้เราจะใช้สิ่งที่เรียกว่า single shot detection เป็นคู่แข่ง YOLO เหมือนกันนะแต่เป็น network อีกแบบนึงนะครับที่ไม่ใช่ YOLO นะครับตัว DN module มีข้อดีก็คือใช้ง่ายครับใช้ง่ายคุณใช้ผ่านทาง Python นะครับคุณเรียกคำสั่งไม่กี่คำสั่งนะครับแถมตัว memory ก็ยัง efficient ด้วยเพราะว่าเวลาคุณโหลดนะครับทุกอย่างจะถูกแพ็คอยู่ในที่เดียวตัว memory management ของ OpenCV จะจัดการให้คุณค่อนข้างเสถียรทีเดียวคุณไม่ต้องสนใจข้างในและตัว back end คุณสามารถเลือกได้ว่าคุณจะใช้เป็น GPU หรือ CPU หรือจะใช้อะไรก็หรือจะใช้อะไรที่คุณมีฮาร์ดแวร์อยู่บนนั้นนะครับแต่ส่วนใหญ่มันจะทำน่าจะเช็คอัตโนมัตินะครับไม่ CPU ก็ GPU นะฮะจะเป็นแบบนั้นตัว topology ที่บอกคือทำ classification object detection semantic segmentation และอื่นๆทำได้นี่คือเล่าไปแล้วนะเล่าย้อนไม่ดีเนาะอันนี้คุณจะเห็นว่ามันมีการทำ object detection เนี่ย
มันจะมีการทำโยโร่ไทนี่โยโร่ V2 โยโร่ V3 โอ้เยอะแยะมากมายมีโมบายเน็ตโมบายเน็ตซิกเนเจอร์ดีเทคชั่นนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมีการใช้โมบายเน็ตนะครับซิงเกิลช็อตดีเทคชั่นให้คุณออกไปเปรียบเทียบว่ามันแตกต่างยังไงกับโยโร่เร็วกว่าช้ากว่าดีกว่าดีเทคง่ายกว่าน้อยกว่ายังไงนะคลาสสิฟิเคชั่นไม่พูดนะครับเซกเมนเทชั่นไม่พูดทำอย่างอื่นก็ไม่พูดนะครับเอาไว้ใช้งานกันเองนะครับอย่างที่บอกกระบวนการโปรเซสของการใช้ Deep Neural Network ใน OpenCV มันไม่เหมือนกับการใช้ตัวโมดูลของ PyTorch TensorFlow เพราะว่าโมดูลไลบรารีต่างๆพวกนั้นเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องซัพพอร์ตการเทรนนิ่งด้วยคือคุณมี data ใหม่ๆมาแล้วคุณเทรนให้ตัวโมเดลคุณฉลาดขึ้นนะครับแต่ในกรณีของ OpenCV เขาจะไม่สนใจการเทรนคุณต้องมีโมเดลที่เทรนมาอยู่แล้วดังนั้นโปรเซสการใช้งานของ OpenCV ก็คือ1คุณมีโมเดลจากไหนมาไม่รู้เราไม่สนใจคุณโหลดโมเดลเข้า OpenCV ก่อนหลังจากนั้นคุณ select backend ถ้าคุณไม่เลือกมันจะใช้ค่า default เป็น GPU หรือ CPU ก็แล้วแต่นะหลังจากนั้นเรามาเซตว่าจะให้เป้าหมายที่ออกมาหรือ input ที่เข้ามาเนี่ยมันเป็นไฟล์อะไรหรือจะออกมาเป็น format ไหนนะซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะมีการ set input นะครับ set input หลังจากนั้นตัว input เนี่ยเราจะมีการ read image เข้ามาก่อนนะครับเดี๋ยว set target 2ตัวนี้ขออภัย2ตัวนี้ set select backend กับ select target ตัวนี้เนี่ยคุณไม่ต้องเซตนะเพราะว่าเราใช้ค่า default มันก็เพียงพอแล้วนะครับยกเว้นว่าคุณอยากจะไปปรับเปลี่ยนว่าให้มันไปย้ายไปคำนวณบนฮาร์ดแวร์แปลกๆอันนี้ค่อยไปเซต back end ทีหลังแต่2อันนี้ส่วนใหญ่ให้ใช้เป็น default สิ่งที่ทำก็คือโหลดโมเดลกับในส่วนของ read image input แล้ว convert ครับผมเราต้อง convert มันเพราะว่าตัวไฟล์ที่คุณได้มาเป็น metric ใช่ไหมเวลาคุณอ่านมา im read มันจะได้มาเป็น metric ตัว metric format มันเป็น0ถึง255แต่ไอ้โมเดลที่เราโหลดมาจากชาวบ้านหลายๆครั้งมันเป็น floating point 0ถึง1ลบ1ถึง1หรือแม้กระทั่งลบ128ถึงลบ127ถึงบวก127คือมันมีฟอร์แมตแปลกๆนะครับดังนั้นกระบวนการที่เรา convert จากเมทริกของ OpenCV ให้กลายเป็นฟอร์แมตของ Deep Neural Network ที่เราสนใจที่เราจะใช้งานเนี่ยมันคือการ convert to block นะครับมันคือการ convert to block ซึ่งกรณีของการ convert to block เนี่ยจะต้องไปดูว่าเน็ตเวิร์คที่คุณเลือกใช้งานมันมีไฟล์ฟอร์แมตไหนแล้วไปคอนเวิร์ตให้ถูกนะครับถัดมาหลังจากที่คุณคอนเวิร์ตบล็อกเสร็จคุณเซตอินพุตเข้าไปแล้วสั่งใช้งาน forward network กับ forward คือการรันเน็ตเวิร์คของเราให้มันเอาค่าอินพุตที่เราได้มาเนี่ยไปผ่านเน็ตเวิร์คแล้วได้ผลลัพธ์ออกมานะครับเป็นก้อนหนึ่งไอ้ก้อนนี้แหละที่เป็นผลลัพธ์คำตอบของ neural network แล้วเราเอามาทำ post processing เพราะข้างในมันจะเป็นฟอร์แมตที่เป็นเหมือนกับ array อยู่ก้อนหนึ่งคุณต้องไปดึงมาว่าอันไหนคือโมเดลอะไรอันไหนคือเลเบลนี้อันไหนคือออบเจกต์นั้นออบเจกต์นี้มีความมั่นใจในออบเจกต์นี้เท่าไหร่ต้องไปดึงมาทีหลังซึ่งมันเป็นการ pre post process นะครับดังนั้นนี่คือกระบวนการใช้งาน process ของ deep neural module ใน OpenCV จะเห็นว่าไม่มีการเทรนเลยคือคุณมีโมเดลมาโหลดโมเดลเสร็จปุ๊บโหลดinput convert input เสร็จปุ๊บสั่ง forward แล้วได้คำตอบออกมามีแค่นี้จริงๆนะมีแค่นี้จริงๆถ้าคุณนะครับไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตนะครับว่า OpenCV Model Zoo นะครับคุณจะพบกับโมเดลที่มันมีคนเตรียมไว้ให้คุณอยู่แล้วเยอะแยะมากมายนะผมจะยกตัวอย่างนะครับเข้าไปในเว็บนะเพราะยังไงคุณก็ต้องถ้าคุณจะใช้โมเดลอื่นนะคุณต้องไปเสิร์ชอยู่แล้วนะผมก็จะเสิร์ชให้คุณดูเลยเข้า Google นะครับแล้วผมจะเสิร์ชว่า OpenCV Model Zoo นะครับคุณจะเจอลิงก์ที่เป็น GitHub อยู่อันแรกเลยลิงก์ที่เป็น GitHub อันแรกนะครับตัวนี้จะเป็น GitHub ของ OpenCV เลยที่มีโมเดลที่เทรนไว้แล้วนะครับให้คุณเลือกใช้อยู่จำนวนหนึ่งนะครับอย่างที่บอกก็คือโมเดลที่เขาเตรียมไว้ให้พวกคุณนี้นะครับถึงแม้ว่ามันจะสะดวกเพราะคุณโหลดมาใช้งานได้เลยแต่บางทีมันอาจจะเทรนด้วย data ที่ไม่เหมาะกับงานของคุณก็ได้หรือบางทีส่วนใหญ่น่าจะเหมาะกับงานของคุณถ้าเผื่องานของคุณไม่ได้เป็นแบบสเปซิฟิกหรือไม่ได้ประหลาดมากมายนะครับผมซึ่งตัวนี้จะมีการเบนช์มาร์กให้คุณด้วยอันนี้มีการดีเทคของยูเน็ตบ้างละโปรเกรสซีฟPP Human Segmentation นะครับแยกบอดี้ของมนุษย์นะครับมีการดีเทคตัวเลขนะครับมีการโยโลอันนี้โยโลนะโยโลดีเทคว่าเป็นใครเป็นอะไรยังไงเนาะจะเป็นแบบนั้นอันนี้ดีเทคมือนะครับมีให้ใช้งานนะครับปุ๊บๆข้อเสียของการเอาพรีเทรนโมเดลพวกนี้มาก็คือโมเดลมันเทรนใน data set ที่ไม่ใช่ของคุณบางทีคุณบอกว่าคุณอยากได้โมเดลที่
ดีเทคแต่คนเอเชียหรือจะดีเทคแต่มะเขือเทศแต่อันเนี้ยเป็นโมเดลที่เทรนทั่วๆไปที่ดีเทคหน้าคนโต๊ะตู้ถังกะละมังหม้ออาจจะใช้ได้ถ้าเผื่อข้อมูลของคุณเป็นข้อมูลที่รีเลทกับสิ่งที่เขาเทรนมาแต่ถ้าคุณไม่มีอันนั้นคุณก็คงจะต้องไปเทรนเองอะเนาะคงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่วันนี้เราไม่พูดถึงการเทรนนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้คร่าวๆกันถ้าเผื่อใครอยากลองก็ลองไปเสิร์ชดูนะครับแต่เดี๋ยวผมมีไฟล์โมเดลให้คุณ2ไฟล์นะครับโหลดให้คุณเรียบร้อยแล้วนะฮะปึ๊บในหน้านี้จะมีหลายโมเดลให้เลือกใช้สิ่งที่ผมเตรียมให้คุณจะเป็นโมบายเน็ตอยู่ไหนในนี้ในนี้ไม่มีเขียนอ่ะโมบายเน็ตแล้วก็จะมีเป็น VGG ผมจะมี VGG ให้คุณ1อันและมีโมบายเน็ตให้คุณ1อันนะครับมี2โมเดลให้คุณเลือกใช้นะครับกระบวนการใช้งานง่ายมากครับคุณสั่งโหลดคุณสั่งโหลดโมเดลด้วยคำสั่ง readnet cv2.dnn.readnet นะครับถ้าคุณรู้ว่าไฟล์ของคุณมาจากอันไหนมาจากไลบรารีไหนก็ใช้คำสั่งอันนั้นเลยแต่ถ้าไม่รู้ก็ใช้คำสั่ง readnet ก็ได้ทีนี้มันมีปัญหาอยู่ที่ว่าเมื่อวานนี้คุณเรียกใช้คำสั่ง yolo v2.cfg จำได้ไหม .cfg.read นะครับสิ่งที่คุณต้องการเรียกใช้นะครับในตัว opencv ของคุณนะอ่ะอันนี้ exercise ที่3นะครับพูดไว้ก่อนมันคือการที่คุณใช้งานตัวnetwork DNN module ในการ detect หน้าของพวกคุณเหมือนกันนะครับแต่เปลี่ยนจากการใช้ hard cascade มาเป็นการใช้ deep neural module นะครับอันนี้เป็นลิงก์ส่งเนาะดังนั้นไปดูในนี้ครับดูใน source code source code ของผมที่โหลดให้พวกคุณไปนะครับให้ไปที่ไฟล์ที่ชื่อว่าอยู่ไหนว่า DNN ไม่ใช่สิมันชื่อว่า mobile net แน่ๆ mobile net DNN เอ๊ะอ่ะมี DNN ครับ DNN image นะครับ DNN image.py นะครับวิธีการใช้งาน deep neural module นะครับเมื่อวานนี้นะครับใครที่เคยเข้าคอร์สของใครที่ไปอนาคตไปเข้าคอร์สของ Machine Vision มาคุณจะพบว่า DNN module ต้องการ3สิ่งต้องการ3สิ่งถ้าคุณจะเรียกใช้งานมัน1ก็คือนะครับตัว class name ของโมเดลที่คุณเลือกใช้งานมานะ class name ของโมเดลที่คุณเลือกใช้งานมาซึ่งตัว class name ตัวนี้คุณจะโหลดจากไฟล์ text ก็ได้เมื่อวานนี้คุณจะโหลดจากไฟล์ที่ชื่อว่า coco.names แต่ว่าถ้าคุณไม่มีไฟล์ coco.name แล้วคุณรู้ว่าเน็ตเวิร์กที่คุณเลือกมานั้นมีเลเบลหรือออบเจกต์อะไรที่ดีเทคได้คุณสามารถที่จะเก็บในรูปแบบของตัวแปรแบบผมก็ได้อันนี้ตัวเน็ตเวิร์กที่ผมเลือกมาเนี่ยมันจะใช้โมเดลที่ชื่อว่าโคโค่นะครับขอไปมันจะใช้ data set ที่ชื่อว่าโคโค่ data set นะครับซึ่งมันจะมีอยู่จำนวนหนึ่งผมดึงออกมา20เลเบลนะครับซึ่งในนี้มันจะมีแบ็กกราวด์มีเครื่องบินจักรยานนกเรือขวดรถยนต์แมวโต๊ะตู้วัวอะไรพวกนี้นะครับจะมีตามนี้เอาไว้ดีเทคของทั่วไปนะครับซึ่งไอ้โมเดลที่ผมเลือกมาให้คุณ2ตัวถูกเทรนด้วย Coco Dataset ทั้งคู่นะถูกเทรนด้วย Coco Dataset ทั้งคู่ดังนั้นน่าจะจริงๆแล้วควรจะใช้งานได้ไม่ใช่สิมันจะใช้งานได้นะครับต้องพูดอย่างนี้มั่นใจต่อมาสิ่งที่คุณต้องการก็คือสิ่งที่เรียกว่าตัวเวทนะครับตัวเวทของโมเดลของคุณเวลาคุณเทรนโมเดลนะครับคุณจะต้องมีเวทที่เทรนไว้ว่าไอ้ตัวโมเดลของคุณเนี่ยเวลามันฉลาดแล้วเนี่ยมันจะมีค่าของมันสมองเป็นยังไงนะเราจะเรียกตรงนี้ว่าค่าเวทนะครับค่าเวทซึ่งค่าเวทเมื่อวานมันจะชื่อว่า yolo.weight ใช่ไหมฮะแต่ของผมวันนี้มันจะชื่อว่า mobile.net.ssd.deploy.prototext เอ๊ะไม่ใช่เดี๋ยวอันนี้เป็นคอนฟิกหรือเปล่าสลับกันหรือเปล่าน่าจะสลับกันเมื่อวานเหมือนกับไอ้ตัวที่เรียกนั้นตัวคอนฟิกตัวเวทจะอยู่ข้างหน้าตัวคอนฟิกจะอยู่ข้างหลังแต่อันนี้ตัวคอนฟิกอยู่ข้างหน้านะครับตัวคอนฟิกคุณจะเห็นว่าตัว readnet ใช้คำสั่งไม่เหมือนกันของเมื่อวานคุณจะใช้คำสั่ง readnet เฉยๆแต่ถ้าคุณ readnet จากฟอร์ม library อะไรสักอย่างนะครับให้ดูว่ามันเรียกพารามิเตอร์สลับกันหรือเปล่าเพราะว่าสิ่งที่มันต้องการจะมีแค่2อย่างเท่านั้นก็คือตัวเวทและตัวโครงสร้างของเน็ตเวิร์กนะครับเราต้องการ3สิ่งนะครับในการเรียกใช้ DNN ก็คือ1ตัวเลเบลของเน็ตเวิร์กตัวนี้ว่ามันมีเลเบลเทรนอะไรไว้บ้างนั่นคืออันที่1อันที่2คือเวทที่ใช้ในการเทรนว่ามันเทรนแล้วมันฉลาดขึ้นเท่าไหร่เนี่ยเอาเวทตรงนั้นมาใช้งานกับอย่างที่3โครงสร้างของมันสมองเขาหรือที่เรียกว่าคอนฟิกว่าเขามีโครงสร้างเน็ตเวิร์กเป็นยังไงบ้าง
เราต้องการ3สิ่งนี้ถ้าคุณขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปเราจะใช้งาน DNA โมดูลไม่ได้นะครับเราใช้งาน DNA โมดูลไม่ได้ในกรณีนี้ครับ Read Net from Cafe นะครับตัว Cafe จะมีการเก็บตัวเวทอยู่ในชื่อนามไฟล์นามสกุลว่า Cafe Model นะครับ Cafe Model ส่วน Prototext จะเป็นส่วนที่เอาไว้เก็บ description หรือโครงสร้างว่าเน็ตเวิร์คมันเป็นยังไงบ้างถ้าคุณไปเปิดกับ Prototext ตรงนี้นะฮะไฟล์ตัวนี้ในดิสก์ของคุณที่ผมให้โหลดไปอ่ะมันจะเป็นไฟล์ text file นะครับผมจะลองเปิดให้คุณดู mobilenet ssd deploy .prototext ตัวนี้นะฮะเนี่ยตัวเนี้ย .prototext มันจะบอกโครงสร้างเลยว่าอ่ะมันมีพารามิเตอร์กี่ตัวมีเลเยอร์กี่ชั้นแต่ละชั้นมีโหนดกี่โหนดแต่ละโหนดทํา activation function เท่าไหร่ไม่ต้องสนใจคุณต้องมีไฟล์ตรงนี้เตรียมมาให้กับอย่างที่2ไฟล์โมเดลที่ชื่อว่า .model นะครับซึ่งอันนี้เป็นไฟล์ binary block คุณจะเปิดดูไม่ได้นะเพราะมันเป็นไฟล์ใหญ่มากๆนะครับโอเคกลับมาที่โค้ดนะครับอ่ะสิ่งที่ทำผม1เปิดมาโหลดเลยโหลดโมเดล from cafe model นะครับตัวนี้ใช้พารามิเตอร์2ตัวคือตัว config กับตัว weight เนาะตัว config กับตัว weightเมื่อเรียกเสร็จบรรทัดที่13คุณจะได้ตัวแปรตัวใหม่ที่ชื่อว่า network ขึ้นมาตัวหนึ่งซึ่งตัวนี้แหละคือมันสมองหรือตัว DNA ที่คุณจะใช้งานนะกับตัวเน็ตตัวนี้เนาะถัดมาบรรทัดที่16 17 18เป็นการโหลดรูปนะไม่ใช่โหลดรูปนะโหลดรูปนะซึ่งอันนี้เป็นรูปแมวผมไปเอาแมวจากไหนมาก็ไม่รู้นะ cat.jpg แล้วทำการแปลงให้อยู่ในฟอร์แมตของบล็อกฟอร์แมตที่เขาต้องการในบรรทัดที่18นะครับโดยที่ตัวโมเดลตัวนี้โมเดล SSD Mobile Net SSD ตัวนี้นะครับมันต้องการรูปภาพที่เป็นค่าตั้งแต่0ถึง250เดี๋ยวนะค่าตั้งแต่0ถึง1ค่าตั้งแต่0ลบ1ถึง1ขอไปลบ1ถึง1นะครับซึ่งเวลาที่เราจะสเกลเนี่ยเราต้องสเกลที่ตรงกลางของ127.5เพราะว่าค่าของตัวรูปภาพของเราที่เป็นเมตริกเนี่ยมันจะเป็นค่า0ถึง255ถ้าต้องการค่าตรงกลางก็คือค่าที่127นะผมเลยสเกลไว้ที่ 127.5 ค่าตรงนี้คุณจะต้องเป็นคนเอามาจากตัวโมเดลที่เขาเทรนคือโมเดลที่คุณเทรนมาคุณจะต้องรู้ว่าฟอร์แมตที่ใช้เข้าไปในบล็อกนั้นน่ะมันเป็นฟอร์แมตไหนนะครับซึ่งส่วนใหญ่ถ้าโมเดลมันเป็นโอเพนโมเดลมันจะบอกให้อยู่แล้วว่าฟอร์แมตที่คุณจะต้องเขียนเป็นบล็อกหรือคอนเวิร์ตบล็อกเนี่ยมันอยู่ในฟอร์แมตไหนเมื่อวานนี้จะไม่มีการอธิบายว่า YOLO ใช้ฟอร์แมตบล็อกอะไรแต่ว่าคุณลองเปรียบเทียบดูได้ว่าของเมื่อวานคอนเวิร์ตบล็อกจะเป็นคอนเวิร์ตคนละแบบกันกับของวันนี้นะครับถัดมาตัวพารามิเตอร์ที่เป็น300คูณ300ตัวนี้นะครับจะเป็นการบอกไซส์ของ input เพราะว่าเน็ตเวิร์คในแต่ละตัวจะมีการรับ input คนละไซส์กันซึ่งของตัวโมบายเนี่ยที่ผมหามาในวันนี้นะใช้ไซส์300คูณ300นะจะเป็นแบบแล้วตัว 0.0787 อะไรพวกนี้อันนี้คือ scale factor นะครับของค่าสีซึ่งอันนี้เป็นค่า default ที่มันจะมาพร้อมกับโมเดลใน description ดังนั้นคุณจะต้องรู้นะครับว่า input ของคุณรับเป็นยังไงด้วยส่วนใหญ่ถ้าคุณเทรนโมเดลด้วยตัวคุณเองพารามิเตอร์พวกนี้คุณจะรู้หมดนะครับพารามิเตอร์พวกนี้คุณจะรู้หมดตัว block from image นะครับจะรับ input เป็น image กับพารามิเตอร์ในการแปลงทั้งหมดแล้วจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น block ก้อนนึงซึ่ง block ก้อนนี้จะอยู่เป็นรูปภาพของคุณที่อยู่ใน formatที่ตัวเน็ตเวิร์กตัวนี้เข้าใจนะครับถัดมาในบรรทัดที่21นะครับบรรทัดที่21จะเป็นการเอาไอ้ตัวบล็อกที่ได้เข้ามาเนี้ยไปใส่เป็นอินพุตของเน็ตเวิร์กที่เราโหลดมานะครับใส่เป็นอินพุตของเน็ตเวิร์กที่เราโหลดมาหมายความว่านี่เน็ตเวิร์กในเน็ตเวิร์กไอ้นี่คืออินพุตที่คุณจะต้องเอาไปใช้นะมันคือการทำอย่างนั้นนะครับจะใส่เป็นอินพุตเข้าไปที่บรรทัดที่21ง่ายๆอย่างนั้นเลยหลังจากนั้นที่บรรทัดที่24นะครับผมบรรทัดที่24จะเป็นการสั่งให้เน็ตเวิร์ก forward เลยคือทำการ forwarding หรือการทำ inference ของเน็ตเวิร์กให้มันทำงานนะเมื่อคุณมีเน็ตเวิร์กคุณมี input ที่เหมาะสมคุณสั่งมัน forward เลยมันจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น detection ที่เกิดขึ้นนะครับมาเป็นก้อนหนึ่งนะชื่อ detection ซึ่งก้อนนี้ format ของมันเนี่ยจะขึ้นอยู่กับตัวโครงสร้างที่คุณโหลดเน็ตเวิร์กมาคือคุณรู้อยู่แล้วว่าไอ้ตัวเน็ตเวิร์กที่คุณโหลดมานะฮะมีไอ้ตัวโครงสร้างมันยังไงทั้ง input และ output คุณต้องรู้นะนะคุณถึงจะทำงานได้นะครับเมื่อได้มาเสร็จปุ๊บไอ้ตัว detection ตัวนี้นะครับมันจะอยู่ในรูปแบบของ array มาก้อนหนึ่งเยอะแยะเลยข้างในมีอะไรไม่รู้นะครับแต่ถ้าเกิดใช้เป็น network ตัวนี้นะผมเขียนมาให้คุณแล้วอยู่ด้านล่างนี้นะตัว detection ที่เกิดขึ้นตรงนี้นะ detection ที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับจะเอามาแยก
search นะครับผมจะเกิดการ for loop ที่บรรทัดที่32นะครับให้ทำการ for loop detection ที่เกิดขึ้นนะที่ตำแหน่ง2 shape นะฮะ shape detection dot shape ตำแหน่งที่2นะครับซึ่งตำแหน่งนี้จะเป็นตำแหน่งของ object ทั้งหมดที่มันเจอนะครับตำแหน่งของ object ทั้งหมดที่มันเจอตัว format ตั้งแต่บรรทัดที่32ถึง49หรือ50นะครับคุณลองไปเปรียบเทียบกับโค้ดของเมื่อวานนี้ก็ได้มันจะเป็นการ detect คล้ายๆกันแต่ว่าไอ้ตัว detection ที่เป็นคำตอบอ่ะมันจะมีการเข้าถึงข้อมูลไม่เหมือนกันเนื่องจากเน็ตเวิร์คมันคนละตัวเนาะจะเป็นแบบนี้อ่ะอันนี้นะครับบรรทัดที่32คือ for loop ในแต่ละ object ที่เจอในนั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับผมจะดึงนะครับตัวค่า confidenceหรือค่าความมั่นใจว่าอ็อบเจกต์ที่เจอเนี้ยอ็อบเจกต์ที่เจอเนี้ยคุณมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์นะครับดึงมาเก็บไว้ในคอนฟิเดนซ์ซึ่งมันเป็น data ที่อยู่ในตำแหน่งที่3นะครับเอ้ยขอไปในตำแหน่งที่2เอ้ยเดี๋ยวเริ่มงงมันจะเป็น data 4มิติใช่มั้ยข้างหน้าคุณใส่0ไปทั้งคู่เลยนะครับแล้วตัวไอ้ตัวตำแหน่งที่3ของ array ตัวนี้เนี่ยที่มิติที่3เนี่ยเป็นการ for loop ซึ่งตำแหน่งที่3นี่คือ object ในแต่ละชิ้นนะครับส่วนตัวพาราเมตเตอร์ที่ตัวเมมเบอร์ที่4นะครับตัวมิติที่4ตำแหน่งที่2ตรงนี้จะเป็นค่าคอนฟิเดนซ์ดังนั้นบรรทัดนี้คือการวนลูปเอาค่าคอนฟิเดนซ์ที่ตำแหน่งที่2เนี่ยของในทุกๆออบเจกต์แต่เอามาออกมาแค่อันเดียวก่อนนะในแต่ละลูปออกมาเก็บไว้ในคอนฟิเดนซ์นะครับหลังจากนั้นเราเปรียบเทียบว่าในบรรทัดที่34นะครับคอนฟิเดนซ์ที่เราได้มาเนี้ยไอ้ออบเจกต์ตัวเนี้ยมันคอนฟิเดนซ์ค่ามากกว่าที่เราต้องการมั้ยเพราะว่าค่ามันอาจจะคอนฟิเดนซ์ 0.1% 0.1 หมายความว่า 10% 0.3 หมายถึง 30% 0.6 หมายถึง 60% 0.9 หมายถึง 90% ถ้า 0.95 ก็คือ 95% ถ้าเป็น 1.0 แสดงว่าเป็น 100% ผมต้องการออบเจกต์ที่มีคอนฟิเดนซ์มากกว่า 30% ผมก็เลยเปรียบเทียบคอนฟิเดนซ์มากกว่า 0.3 ถ้าคอนฟิเดนซ์มากกว่า 0.3 ให้ทำข้างล่างนี้นะครับนั่นก็คือการดึงเอาตำแหน่ง XYแล้วก็วิทไฮท์ออกมาคำนวณนะครับจากตำแหน่งนี้จากตัวนี้นะซึ่งเดี๋ยวอันนี้ค่อยอธิบายเนาะเอามาคุณจะได้วิทไฮท์นะครับก็จะได้กรอบสี่เหลี่ยมหลังจากนั้นเอากรอบสี่เหลี่ยมที่ได้เนี่ยมาวาดทับนะครับในตำแหน่งในรูปนั้นที่เจอแล้วก็พิมพ์ชื่อคลาสกับชื่อของกับชื่อคอนฟิเดนซ์กับความกับขอไปกับอัตราคอนฟิเดนซ์ที่เกิดขึ้นลงไปในภาพนั้นด้วยวนลูปอย่างนี้ไปในทุกๆออบเจกต์ที่มีคอนฟิเดนซ์มากกว่า 0.3ถ้าคุณอยากได้ออบเจกต์ที่มีคอนฟิเดนซ์มากกว่านี้คุณก็เปลี่ยนเช่นคอนฟิเดนซ์ที่ 0.75 หรือ 0.8 ก็คือ 75% กับ 80% นะครับแต่ผมเอาแค่มากกว่า 0.3 ก็พอนะครับจะเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนหมดรูปก็พิมพ์ทุกอย่างพิมพ์รูปภาพพิมพ์ตีกรอบพิมพ์เทคปุ๊บวนลูปไปทุกออบเจกต์คุณก็จะได้ผลลัพธ์ที่เอามา IM Show ได้เลยนะครับเอามาโชว์ได้เลยซึ่งมันจะคล้ายๆเดิมเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ผมคิดว่าคุณจะงงในส่วนของไอ้ตัวแปรที่ชื่อว่า detection format ของตัว detection ที่มันดูแปลกๆตรงนี้นะครับคุณจะต้องไปดูว่าเน็ตเวิร์คของคุณมันมี format output array ออกมาเป็นอะไรเพื่อที่จะดึงถูกแต่อันนี้จะเป็น format output ของตัว single shot detection network ที่เราได้มาที่ผมหามาให้คุณทั้งของ VGG แล้วก็ของตัว mobile net ใช้เหมือนกันส่วนเมื่อวานนี้ที่เป็นของโยโล่เหมือนจะต่างกันนิดนึงถ้าผมจำไม่ผิดเหมือนจะต่างกันนิดนึงซึ่งคุณลองเปรียบเทียบดูนะครับอย่างน้อยถ้าคุณไปเจอตัวอย่างโหลด DNA ในเน็ตในอินเทอร์เน็ตนะครับคุณสามารถใช้ตัวอย่างเขาได้แล้วลองฟอลโล่ดูซึ่งค่าตรงนี้จะเปลี่ยนไปตลอดเนาะจะไม่เหมือนกันในแต่ละเน็ตเวิร์กแต่คอนเซ็ปต์อยากเข้าใจว่าเมื่อคุณได้ตัวคำตอบออกมาแล้วนะครับคุณก็ไปดึงค่าจากในคำตอบนั้นน่ะเอามาเช็คว่ามีคอนฟิเดนซ์ที่คุณสนใจไหมถ้ามีค่าคอนฟิเดนซ์ที่คุณสนใจก็ให้เอาค่าวิทไฮกับ XY ออกมาวาดรูปแล้วมาวาดครับเดี๋ยวลองรันดูผมเป็นภาพแมวเนาะกด Ctrl F5 ปึ๊บนี่นะครับเป็นภาพแมว มีเจอแมว2ตัวเจอหมา2ตัว เจอหมา2ตัวนะครับเจอแมว2ตัวเจอหมา2ตัวทำไมถึงไม่เจอแมวทั้งหมดนะครับตัวเน็ตเวิร์คไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะมีก็มีความเซนซิทีฟของการดีเทคเหมือนกันทั้งในเรื่องของตัว data set ที่คุณหามาถ้า data set ของคุณไม่สามารถครอบคลุมหรือมีฟีเจอร์ไม่ครบมันก็อาจจะหาไม่เจอได้เหมือนกันดังนั้นถ้าคุณอยากจะหาแมวพวกนี้ให้เจอคุณก็ต้องมี data set ที่มีแมวลักษณะแบบนี้เทรนเข้าไปด้วยแต่เนื่องด้วยตัวโมเดลตัวนี้ผมโหลดที่เป็นตัว default มาทำให้ผมไม่สามารถไปเพิ่มตัว data set แบบนั้นได้อันนี้คือ detect default ที่เกิดขึ้นนะครับค่า default ที่เกิดขึ้นทีนี้
ตัวนี้เป็นของ BGG ใช่ไหมกระบวนการโหลดจะเป็นแบบนี้ผมจะให้คุณดูตรงนี้นิดนึงครับถ้าคุณกลับไปที่ไฟล์โฟลเดอร์ที่คุณดาวน์โหลดมานะครับตัวไฟล์ที่ชื่อว่า MobileNet SSD.wav ตัวนี้มันจะมีไซส์ขนาดอยู่แค่22 เมกเปรียบเทียบกับตัว VGG ที่ผมโหลดมาเหมือนกันมีขนาด100เมกตัวไซส์ของเวทที่เกิดขึ้นตรงนี้นี่จะบ่งบอกถึงขนาดของมันสมองของเน็ตเวิร์กว่ามันมีไซส์เท่าไหร่ว่ามันมีไซส์ขนาดเท่าไหร่การที่มันไซส์เล็กแสดงว่าสมองเขามีขนาดเล็กนั่นหมายความว่าความแม่นยำอาจจะต่ำกว่าแต่ว่าความไวในการประมวลผลอาจจะสูงกว่าเพราะว่าเมื่อโมเดลมันเล็กพวกโอเปอเรชันการคำนวณมันจะน้อยกว่าเยอะนะครับจะน้อยกว่าเยอะดังนั้นนะครับการดีเทคของโมบายเน็ต SSDตามสมมติฐานควรจะต้องไวแต่ว่าอาจจะได้เปอร์เซ็นต์ต่ำกว่านิดนึงนะครับทีนี้ถ้ามันต่ำกว่างั้นผมลองใช้เป็น BGG SSD ก็แล้วกันที่มันโมเดลขนาด100เมกดูว่าผลลัพธ์มันจะดีกว่าหรือไม่นะครับซึ่งโค้ดผมเขียนไว้ให้อยู่แล้วโค้ดตัวเมื่อกี้นี้นะครับที่บรรทัดนี้ครับบรรทัดด้านบนนี้บรรทัดที่14นะครับบรรทัดที่14คุณคอมเมนต์บรรทัด13แล้วมาเปิดบรรทัด14มันจะเปลี่ยนไปใช้ตัวVGG Network แทนเลยทันทีนะโค้ดมันง่ายขนาดนี้แหละนะเปลี่ยนแค่นี้เลยคุณจะเปลี่ยนจากโมบายเนี่ย SSD เป็น VGG SSD นะครับสิ่งที่แตกต่างกันของ2ตัวนี้ระหว่างโมบายเนี่ยกับ VGG นะครับมันคือโครงสร้างของ Neural Network ที่แตกต่างกันแต่ Dataset ยังใช้โคโค่เหมือนกันแล้วตัววิธีการ Detect ยังใช้ Single Shot Detection เหมือนกันนะครับยังใช้ Detection เหมือนกันแตกต่างที่โครงสร้างของมันสมองเรามาดูกันว่าอันนี้จะดีเทคได้ดีขึ้นไหมนะครับปิ๊งอ้าวอันนี้ไม่เจอเลยนะในกรณีนี้นะไม่เจอเลยนะเราไปนี้ไม่เจอเลยต้องเปลี่ยนรูปดีกว่านะครับรูปแมวอาจจะยากไปนะครับรูปแมวอาจจะยากไปมีรูปไหนผมลองใช้ได้บ้างนะครับปึ๊บปึ๊บขออนุญาตเสิร์ชรูปนิดนึงนะครับในเครื่องimage ใน image ปึ๊บปึ๊บปึ๊บลองเป็น MOU แล้วกันนะครับรูป MOU ถ้าใครมีรูปอื่นลองโหลดรูปอื่นดูนะครับของผมเป็น MOU MOU.png ไม่เจอจริงๆตัว VGG นะครับไฟล์ที่ผมเสิร์ชมาน่าจะเตรียมไว้กับวิดีโอมันจะดีเทคยากนิดนึงทำไข่หน้าอิ๊งกดออกก่อนขออนุญาตเสิร์ชใหม่นะครับเป็นหลบเดี๋ยวนะอ๋อขออภัยครับมีอีกตรงนึงที่ต้องแก้นะครับมีอีกตรงนึงที่ต้องแก้ตัวบล็อกของ VGG ใช้ไม่เหมือนกับบล็อกของ MobileNet นะครับตัวการ convert บล็อกมาที่การ convert บล็อกด้านล่างบล็อกตัวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนนี้มี2จุดที่ต้องแก้นะครับเมื่อกี้ผมแก้ผิดผมแก้ image บล็อกเฉยๆแต่ว่าต้องแก้อันบนด้วยบรรทัดที่26กับ27แล้วก็มาแก้บรรทัดที่37กับ38ด้วยนะครับตัวเซตของ SSD นะครับต้องเปลี่ยนบล็อกตัวนี้ดังนั้นถ้ากลับไปที่โค้ดอีกตัวหนึ่งที่เป็น image DN image ตัว convert block นะครับมันต้องใช้ตัวนี้เพิ่มเข้าไปด้วยนะฮะอันนี้ในโค้ดคุณน่าจะไม่มีนะครับเพิ่มมาทันที่19ครับมันทัดที่19ตรงนี้วิธีการ convert block ของตัว VGG เนื่องจากตัว VGG กับ MobileNet นั้นมี input ไม่เหมือนกันนะมี input ไม่เหมือนกันนะครับจะต้องแปลงให้ถูกดังนั้นถ้าคุณจะใช้ตัวโค้ดที่ผมให้มากับ MobileNet กับ SSD สิ่งที่จะต้องแก้ไม่เหมือนกันก็คือวิธีการโหลดโมเดลนะโหลดคนละไฟล์
กับอย่างที่2ก็คือกระบวนการของการ convert block จะใช้เป็นสเกลคนละสเกลกันนะครับจะใช้คนละสเกลกันนะไม่งั้นไม่เจอนะอ่ะนี่ผมแก้สเกลก่อนเดี๋ยวผมอัพโหลดให้นะครับคอนโทรล F5 น่าจะเจอแล้วอ่ะเจอแล้วนะครับเมื่อกี้ที่ไม่เจอเนื่องจาก input ตอน convert block นะครับมันไป convert ใน format ที่ตัว network อีกตัวนึงไม่รู้จักนะครับมันเลยไม่เจอนะอันนี้มันเจอเป็นคนนะครับความ confidence ของมันอยู่ที่ 88% เลยนะ96 78อ่ะทีนี้ลองมาเป็นรูปแมวสิรูปแมวเอ้ยขออภัยรูปแมว cat.jpg เนาะcat jpg cat term s คุณจะพบว่ามัน detect ได้เยอะกว่าเดิมนะครับพอเปลี่ยนเป็น vgg mobile net เอ้ยขอไป vgg ssd นะเนื่องด้วยตัวขนาดของ VGG นั้นมันใหญ่กว่าของ Mobile เน็ตมันเลยมีความที่แม่นยำกว่าสิ่งที่ต้องแลกมาก็คือความช้ากว่าในการประมวลผลถ้าคุณสังเกตนะครับตัวตอนที่คุณรันตัว Mobile เน็ตมันจะรันไวกว่าตัว SSD ทั้งด้วยขนาดและความไวของมันดังนั้นโมเดลที่คุณเลือกมาถ้าคุณเลือกโมเดลที่มีขนาดเล็กคุณอาจจะได้โมเดลที่ทำงานได้ไวแต่ว่ามันอาจจะไม่แม่นยำกับในบางกรณีดังนั้นมันจึงเป็นเทรดออฟนะครับที่ให้คุณเลือกนะครับสิ่งที่ผมเลือกมา2ตัวนี้ผมตั้งใจให้โมเดลขนาดมันต่างกันการทำงานมันจึงมีความเห็นได้ชัดว่ามันมีความแตกต่างกันที่จุดไหนบ้างนะครับอย่างรูปนี้คุณเห็นได้ว่าโอ้ยมันดีเทคเจอเยอะมากเลยนะครับดังนั้นในการเลือกใช้โมเดลนะครับนอกจากตัว data set ที่มันถูกเทรนมาไว้แล้วหรือแม้กระทั่งตัวกระบวนการการดีเทคแล้วเนี่ยเรื่องของขนาดของเน็ตเวิร์กหรือโครงสร้างของ neural network ตัวนี้ก็ค่อนข้างมีผลต่อการเลือกของคุณเหมือนกันเพราะว่าถ้าคุณอยากจะใช้งานในงานด้าน real time แล้วคุณต้องการความไวคุณอาจจะต้องเลือกโมเดลที่มีขนาดเล็กหน่อยแต่ว่าขนาดเล็กไม่ได้หมายความว่าจะแม่นยำเสมอไปเนาะอ่ะตัวอย่างถัดมานะครับคือตัวอย่างของวิดีโอให้คุณไปที่ไฟล์ตัวที่2คือไฟล์ dnnvideo.py นะครับตัวนี้ผมแก้ไว้เหมือนกัน2ที่ก็คือจะเป็นตอนโหลดโมเดลกับตอน convert block เหมือนกันเนาะ convert โมเดลกับโหลดโมเดลกับ convert block ตัวแรกนะครับที่ผมอยากจะใช้งานคือใช้ของ mobile net SSD ก่อนผมไปคอมเมนต์เอา mobile net SSD มาแล้วคอมเมนต์อันล่างนี้ทิ้งเอ้ยไม่ทิ้งคอมเมนต์เก็บไว้ก่อนนะครับตอนนี้ผมจะใช้เป็น mobile net SSD นะครับรันบนไฟล์วิดีโอที่ชื่อว่า tomato 02นะครับ tomato 02นะครับลองรันดูคอนโทรล F5 นะครับคุณจะพบว่านะมีการดีเทคต้นไม้เจอนะครับแต่ว่าเอ๊ะมันเจอบางเฟรมบ้างไม่เจอบางเฟรมบ้างแต่เฟรมเรทค่อนข้างดีเฟรมเรทดูช้าไปนิดนึงนะแต่ว่าโอเคค่อนข้างดีทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเปรียบเทียบกับ VGG ดูนะครับลองเปรียบเทียบกับ VGG ดูในวิดีโอนะครับผมเปลี่ยนเน็ตเวิร์กกับเปลี่ยนบล็อกเปลี่ยนบล็อกนะฮะแล้วลองรันนี่ผมเปลี่ยน2อย่างนะเพื่อเปลี่ยนเน็ตเวิร์กเป็น VGG กับตัวบล็อกคุณจะพบว่ามันดีเทคเจอได้ดีกว่าของ Mobile Net นะครับแต่ว่าเฟรมเรทต่ำมากเฟรมเรทต่ำมากคุณลองดูว่าขนาดไฟล์ของตัว Mobile Net 20 เมกแต่ตัว VGG 100 เมกขนาดต่างกัน5เท่าขนาดต่างกัน5เท่านะครับขนาดต่างกัน5เท่าคุณเห็นได้ชัดว่าถ้าเผื่อคุณอยากจะได้ตัวความแม่นยำสูงคุณอาจจะต้องแลกมาด้วยเวลาที่ประมวลผลนานขึ้นจากขนาดของเน็ตเวิร์กที่มันขึ้นไปดังนั้นการเลือกเน็ตเวิร์กนะครับไม่ใช่หยิบแบบหลอกตาไอ้หยิบมาใช้ได้นะครับคุณต้องดูเทรดออฟด้วยถ้าคุณทำหุ่นยนต์เรียลไทม์แล้วคุณไปใช้โมเดลขนาดใหญ่โอ้น่าจะใช้เวลานานในการดีเทคประมาณว่าหุ่นยนต์เดินไปทางนี้หน่อยมันคิดเดินไปดีไหมนะเดินไปดีนะใช้เวลานานอะไรแบบนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเปลี่ยนจากไอ้ตัวโทเมโต้ของผมนะครับเป็นกล้องเว็บแคมผมใส่เป็นเลข0แทนนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นโมบายเน็ตก่อนจะได้ไวๆนะโมบายเน็ตก่อนเนาะเปลี่ยนเป็นโมบายเน็ตแล้วก็บล็อกก็เป็นบล็อกของโมบายเน็ตเนาะบล็อกของโมบายเน็ต F5
ดีเทคเจอคนนะครับเจอแก้วไหมแก้วผ้ามันเบี้ยวไปหน่อยอ่ะเจอขวดไม่ใช่ขวดนี่แก้วไม่ใช่ขวดใช้โมบายเน็ตคือโมบายเน็ตอ่ะมันถูกออกแบบมาด้วย Google นะครับพื้นฐานจะถูกใช้ในโทรศัพท์มือถือดังนั้นเนี่ยตัวโมเดลมันพยายามทำให้ตัวเล็กและมีความแม่นยำเพียงพอต่อการใช้งานนะครับอันนี้คือความไวที่ได้จากตัวโมบายเน็ตเนาะนี่จะเป็นประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็น VGG SSD นะครับ VGG SSD แล้วลองเปรียบเทียบเรื่องความแม่นยำแล้วก็เรื่องความไวนะครับมาแล้วฮะอู เห็นไหมฮะโคตรช้าแต่ว่าแม่นกว่าเนาะแม่นกว่านะครับนี่เจอมันมองแก้วเป็นขวดเหมือนเดิมนะครับแต่ดีเทคได้ดีกว่าทุกเฟรมนะครับมีโทรศัพท์มือถือใช้ดีเทคโทรศัพท์มือถือโมบายโฟนโมบายโฟนเฮ้ยยูโมบายโฟนเย่รีเทคเจอคนกระตุกทีเดียวคุณจะเห็นว่าตอนนี้ณวันนี้นะคุณสามารถดีเทคได้3โมเดลแล้วนะถ้ารวมเมื่อวานด้วยเมื่อวานก็คือโยโลใช่ไหมที่คุณเรียนไก่คอร์สหนึ่งเป็นโยโลกับ2ตัววันนี้คือ VGG กับ Mobile Net นะครับใช้ดีเทคได้ตอนนี้นะครับงานที่จะให้คุณทำก็คือตัวเวิร์กช็อปตัวสุดท้ายของเราในวันนี้ก็คือการใช้ตัวโมบายเน็ตหรือ VGG ในการดีเทคภาพของคุณแล้วส่งขึ้นตัวฟอร์มนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะให้เวลาประมาณ20นาทีละกันในการลองทำดูนะครับแล้วก็ในการตอบคำถามณตอนนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตหยุดการบันทึกวิดีโอก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาตอนปิดคอร์สของเราในวันนี้นะครับผม